ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ตอนสุดท้ายของหลายชีวิตค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะตอนที่18สวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีมาถึงตอนสุดท้ายแล้วก็ชีวิตสุดท้ายคือชีวิตที่11แล้วค่ะกับชีวิตของหมอแสงหมอแสงหมอปิดท้ายเลยค่ะครับแต่เป็นหมอแผนไทยนะหมอแผนไทยใช้สมุนไพรใช้ภูมิปัญญาไทยที่ไม่ใช่หมอสมัยใหม่หรือว่าแพทย์แผนตะวันตกอย่างในปัจจุบันนะคะชีวิตของหมอแสงหมอแผนไทยจะเป็นยังไงก็ติดตามกันค่ะกับชีวิตสุดท้ายนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฟังหลายชีวิตแล้วลองถามตัวเองดูค่ะว่าชีวิตไหนเป็นที่สุดสำหรับคุณนะคะวันนี้เป็นตอนที่18ค่ะเอาละเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะครับผมว่าชีวิตปิดท้ายตอนที่18ของหลายชีวิตหมอแสงแกมีความสุขความทุกข์ยังไงนะคะเป็นชีวิตที่มีความน่าสนใจในด้านไหนไปกันเลยค่ะนับตั้งแต่แสงโตรู้ความมาแสงก็มีความเห็นว่าความตายเป็นศัตรูที่ต้องต่อสู้อยู่ทุกขณะทั้งนี้ไม่ใช่ว่าแสงเกิดมามีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นคนอ่อนแอที่อาจจะตายลงเมื่อไหร่ก็ได้ตรงกันข้ามแสงเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวและมีหวังที่จะใช้ชีวิตไปได้อีกนานเช่นเดียวกับเด็กอื่นแต่ที่แสงเห็นว่าความตายเป็นศัตรูเฉพาะหน้าที่จะต้องสู้รบขับเคี่ยวกันไปโดยไม่มียั้งหยุดนั้นก็เพราะว่าแสงเกิดมามีบิดาเป็นหมอสุดผู้เป็นบิดาเป็นหมอที่มีชื่อในตำบลทุ่งสโนแคว้นสุพรรณอันเป็นแดนที่แสงเกิดและตั้งแต่แสงเกิดมาเป็นตัวก็ได้เห็นบิดาของตนบำเพ็ญกรณีต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและความตายซึ่งคอยลิดรอนชีวิตมนุษย์แสงได้อยู่ใกล้ชิดกับบิดาเริ่มต้นชีวิตด้วยกลิ่นอายของเครื่องยาสมุนไพรต่างๆต่อมาก็ได้รับการฝึกหัดจากบิดาให้เข้าใจในวิชาแพทย์แผนโบราณตอนแรกก็เพียงช่วยบิดาบดยาแล้วก็ปั้นเม็ดยานานเข้าก็เข้าใจรู้จักแยกสมุนไพรออกเป็นชนิดเป็นประเภทรู้ว่าอย่างใดเย็นอย่างใดร้อนแล้วก็รู้สรรพคุณของเครื่องยาแต่ละชนิดในสมัยนั้นคนทั่วไปยังต้องอาศัยแพทย์แผนโบราณแล้วก็เครื่องยาสมุนไพรต่างๆเป็นเครื่องบำบัดโรคแสงจำได้ดีว่าโรคภัยไข้เจ็บในสมัยนั้นดูเหมือนจะมีไม่มากคนไข้แต่ละรายของบิดานั้นปรากฏว่าถ้าไม่เป็นไข้หวัดไข้หัวลมก็เป็นกระสายหรือมิฉะนั้นก็เป็นโรคพยาธิผิวหนังต่างๆได้รักษาได้ตรวจอาการและเจียดยาให้ไปก็มักจะหายในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักยาฉีดยังไม่มีใครกินยาฝรั่งโรคต่างๆก็ยังมีอยู่น้อยมิได้พิสดารอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันพอแสงโตขึ้นก็ได้ศึกษาตำราหมอตำรายาจากพ่อรู้จักโรคต่างๆเท่าที่มีอยู่ในตำรารู้จักว่าอาหารอย่างใดแสลงสำหรับโรคอย่างไรแล้วก็รู้ว่ายาร้อนนั้นใช้แก้ลมยาเย็นยาสุขุมใช้แก้ไข้ไข้หนักเบาอย่างไรจึงจะควรใช้ยาถ่ายยารุรู้จักกวาดยาเด็กแล้วก็รักษาโรคกุมารตลอดจนรู้จักบิดเบือนน้ำกระสายยาทำให้ยาอย่างเดียว
สามารถบำบัดโรคได้หลายอย่างแต่สิ่งที่หมอสุดผู้พ่อพร่ำอบรมเป็นหนักหนาก็คือเรื่องหน้าที่ของแพทย์และอุดมคติของแพทย์ซึ่งหมอสุดมักจะพูดกับลูกชายว่าทำมาหากินอย่างอื่นมันก็ดีหรอกแต่เมื่อได้ดีแล้วก็ดีแต่ตัวไม่ทำให้ใครดีด้วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันมีมากมนุษย์ตาดำๆด้วยกันแสงเอ้ยถ้าหาไม่มีหมอไม่มียาจะมีพากันล้มตายไปหมดเหรอเป็นหมอนั่นจะว่าดีก็ดีจะไปไหนก็มีแต่คนนับหน้าถือตาคนที่เป็นหมอก็จะมีแต่มิตรไม่มีศัตรูแต่ถ้าจะว่าเหนื่อยก็เหนื่อยเสียสุดแสนคนที่เขาทำไร่ไถนาหรือค้าขายทำมาหากินอย่างอื่นนั้นเขาทำเป็นเวลาเหนื่อยขึ้นมาเขาก็พักเอาแรงหลับนอนได้ตามสบายแต่หมอนั้นอะไม่มีหยุดต้องทำทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บและพยามัจจุราชไม่คอยใครเขาเป็นหมอก็ต้องสู้กับมันไปช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งที่หมอสุดผู้เป็นพ่อมักจะพูดให้แสงได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือเอ็งอยากร่ำรวยก็อย่าคิดเป็นหมอเลยเอ็งคิดดูให้ดีๆเถอะคนที่ยังโลภยังเห็นแก่เงินแก่ทองเนี่ยก็ไม่ควรจะไว้ใจให้ดูแลเรื่องเป็นเรื่องตายชีวิตคนไข้นั้นอยู่ในกำมือหมอถ้าหมอยังมีกิเลสก็เสียงนักเสียงหนาข้าว่าครูบาอาจารย์แต่โบราณโบราณเนี่ยท่านก็คงคิดอย่างนี้ท่านจึงกำหนดไว้ในตำรับตำราเรียกค่าตั้งขวัญข้าวบูชาครูทีละสลึงทีละบาทไม่มากเกินไปกว่านั้นยาห่อหนึ่งก็ขายได้แค่เพียงเป็นไผ่เป็นเฟืองยาต้มหม้อหนึ่งอย่างแพงก็สิบสลึง3บาทต้มหม้อเดียวกินไปจนหายเงินร้อยเงินช่างเนี่ยไม่มีถึงมือหมอหรอกแสงเอ้ยเอ็งคิดดูให้ดีๆเถอะแต่ใจข้าเนี่ยมันรักทางนี้ถึงจะไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นก็นึกว่าเอาบุญที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ตาดำๆด้วยกันเห็นใครนอนเจ็บเป็นไข้ลุกไม่ขึ้นก็ไปทำให้เขาลุกขึ้นเดินเหินได้แข็งแรงเหมือนเขามันให้ปลื้มใจเสียยิ่งกว่าได้เงินได้ทองแสงได้ยินพ่อพูดแล้วก็เห็นจริงเพราะแสงก็รู้อยู่แก่ใจว่าหมอสุดผู้พ่อมีคนเคารพนับหน้าถือตาไปทั้งละแวกบ้านถ้าจะว่าไปตามจริงรายได้เป็นตัวเงินของบิดานั้นก็มีน้อยอย่างที่ได้ว่าไว้แต่แสงก็ไม่เคยรู้สึกว่าครอบครัวของตนเคยได้รับความลำบากเพราะคนไข้ที่สมนาคุณหมอด้วยเงินอันน้อยนั่นเองเมื่อหายดีเป็นปกติแล้วก็มักจะมีข้าวของอื่นติดมือมาให้หมออยู่เนืองๆไม่ว่าจะเป็นผักปลาหรือว่าส้มสูกลูกไม้ครอบครัวของแสงก็มีกินมีใช้อยู่เป็นปกติมิได้ขาดแคลนแสงสนใจศึกษาวิชาของพ่ออย่างเอาจริงฝ่ายหมอสุดเมื่อเห็นบุตรชายรักวิชาก็ถ่ายทอดให้ทุกอย่างแสงได้ศึกษาตำรับตำราที่พ่อได้สะสมไว้แต่นมนานมาความรู้ก็กว้างขวางออกไปพอเติบโตเป็นหนุ่มก็ติดตามพ่อไปรักษาไข้เฝ้าจดจำอาการต่างๆและวิธีการรักษาตลอดจนยาที่พ่อเป็นผู้กำหนดในที่สุดหมอสุดผู้พ่อก็เริ่มปล่อยให้แสงออกรักษาไข้ด้วยตนเองชาวบ้านทั้งปวง
ก็พากันนิยมเรียกกันทั่วๆไปว่าหมอแสงสิ่งที่แสงรู้ตัวว่าผิดกับบิดาอย่างมากก็คือทัศนะอันเกี่ยวกับความตายในการรักษาคนไข้ของสองพ่อลูกนั้นคนไข้ที่หายก็มีอยู่มากแต่คนไข้ที่ตายก็มีอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่อาการคนไข้บอกว่าไม่มีทางรอดหมอสุดผู้พ่อก็จะเก็บร่วมยาออกจากบ้านเป็นเครื่องหมายแสดงความพ่ายแพ้ของหมอส่วนหมอแสงจะอยู่ต่อสู้กับความตายจนถึงที่สุดถึงคนไข้อาการจะหนักอย่างไรก็ไม่ยอมแพ้หมอสุดนั้นสามารถวางใจเป็นอุเบกขาได้เมื่อคนไข้ตายลงแต่หมอแสงไม่เคยทำเช่นนั้นได้ทุกครั้งที่คนไข้ถึงแก่ความตายหมอแสงจะต้องรู้สึกโทมนัสรู้สึกน้อยใจในความพ่ายแพ้ของตนนั้นเป็นอย่างมากถึงหมอสุดจะตักเตือนยกเหตุผลว่าความตายเป็นเรื่องของบุญกรรมถึงคนไข้จะถึงหมอถึงยาสักเท่าไหร่แต่ถ้าถึงคราวแล้วก็ต้องตายดังนี้หมอแสงก็ไม่สามารถจะทำใจเช่นบิดาได้เพราะหมอแสงมิได้เห็นว่าความตายเป็นบุญกรรมแต่เป็นศัตรูหรือคู่แข่งที่ตนจะต้องต่อสู้ด้วยความมีไหวพริบด้วยความสามารถหากความตายมาถึงตัวคนไข้ความตายก็เป็นฝ่ายชนะส่วนตัวหมอแสงเองเป็นฝ่ายที่เพรียงพร้ำลงควรแก่ความอัปยศควรแก่ความโทมนัสน้อยใจและความรู้สึกเช่นนี้จะทำให้หมอแสงมีอาการเศร้าโศกหรือหงุดหงิดไปได้หลายหลายวันยิ่งความรู้สึกเช่นนี้มีบ่อยเข้าความตายก็ยิ่งกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่หมอแสงมีความอาฆาตพยาบาทเหมือนกับว่าความตายนั้นเป็นบุคคลเป็นคู่แข่งที่คอยแอบแฝงชิงไหวชิงพริบและคอยทำลายการกระทำของหมอแสงมิให้ได้ผลสมดังเจตนาอยู่เป็นนิดความรู้สึกที่ว่ามีการต่อสู้ระหว่างตนฝ่ายหนึ่งกับความตายคือมรณะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งทำให้หมอแสงมุมานะที่จะต่อสู้กันไปจนถึงที่สุดเหมือนกับว่าตนจะเอาชนะความตายนั้นได้ตำรับตำราต่างๆของบิดาหมอแสงก็ศึกษาเสียสิ้นจนขึ้นใจเมื่อหมดแล้วก็เริ่มหาตำราจากที่อื่นรู้ว่าใครมียาดีที่ไหนหมอแสงก็เที่ยวเก็บเที่ยวหามาไว้เป็นของตนได้ตำรับตำรายาใหม่หมอแสงก็จะต้องพิจารณาดูลักษณะของยานั้นด้วยเหตุผลที่ตนได้ร่ำเรียนมามิใช่ว่าจะหลงเชื่อไปเสียทันทีต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าสรรพคุณของเครื่องยาแต่ละอย่างเหมาะกับโรคที่อ้างว่ารักษาได้หมอแสงจึงจะนำยานั้นออกรักษาคนไข้แล้วก็สนใจจดจ่อดูอาการว่าจะมีผลดีขึ้นอย่างไรบ้างยาทุกขนานเป็นอาวุธของหมอแสงที่จะใช้ต่อสู้กับคู่แข่งขันของตนหากได้ยามาใหม่ยาขนานนั้นก็เป็นอาวุธใหม่ถ้าอาวุธที่ได้มาใหม่มีกำลังต่อสู้บังเกิดผลดีคนไข้คลายโรคลงกลับหายฟื้นคืนดีเป็นปกติหมอแสงก็บังเกิดความปิติอิ่มเอิบใจในชัยชนะของตนมีได้สนใจต่อค่ายาค่ารักษาอันเป็นมูลค่าตอบแทนหมอแสงจึงได้ชื่อว่าเป็นหมอที่รักษาโรคเอาบุญมีได้เห็นแก่ได้ไม่มีชาวบ้านคนใดเข้าใจว่าการกระทำของหมอแสงเป็นการต่อสู้เป็นการขับเคี่ยวเฉพาะตัวกับศัตรูหรือคู่แข่งซึ่งหมอแสงไม่เคยเห็นตัวตนแต่ก็รู้ว่าคอยแอบแฝงพร้อมที่จะกระโดดออกมาเอาเปรียบคนทุกครั้งที่มีโอกาสหากหมอแสงตัดโอกาสของศัตรูนั้นเสียได้หมอแสงก็รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายชนะ
มีความภาคภูมิใจปิติมากกว่าได้ลาภอันเป็นเงินอยู่มาวันหนึ่งคู่แข่งของหมอแสงก็จู่โจมมาถึงตัวเข้ามาต่อสู้อย่างใกล้ชิดหมอสุดผู้เป็นบิดาผู้มีอายุสูงล้มเจ็บลงมีอาการหอบอย่างหนักเป็นพักๆพอล้มเจ็บลงได้สัก2วันหมอสุดก็พูดกับลูกชายว่าแสงข้าเจ็บคราวนี้เห็นจะไม่มีทางรักษาพ่อก็มีลูกแต่เจ้าคนเดียวเจ้าก็โตแล้ววิชาความรู้ที่ได้รับจากพ่อขอให้รักษาไว้ให้ดีๆเมื่อพ่อจากไปแล้วเพราะเป็นสมบัติอย่างเดียวที่พ่อมีให้แก่เจ้าแต่พ่อหมอแสงพูดขึ้นตั้งใจว่าจะทัดทานแต่หมอสุดผู้เป็นพ่อก็ตัดบทเสียเองอย่าเถียงพ่อเลยพ่อดูอาการตัวเองคราวนี้ก็รู้ว่าไม่หายมันถึงคราวของข้าแล้วอย่ารักษาให้เปลืองยาเลยข้ารักษาคนอื่นมาหลายสิบปีหายบ้างตายบ้างข้าคุ้นกับมันดีเรื่องเจ็บเรื่องตายถึงคราวของข้าบ้างข้าก็รู้พูดแล้วหมอสุดก็เริ่มหอบอย่างหนักทำให้หมอแสงต้องรีบเข้าพยุงลุกขึ้นนั่งเพื่อให้หายใจได้สะดวกและไม่เปิดโอกาสให้หมอแสงผู้บุตรได้พูดจาต่อไปแต่ถึงแม้ว่าพ่อจะพูดอย่างไรหมอแสงก็หาได้ฟังไม่เพราะนอกจากพ่อของตนจะเจ็บหนักจำเป็นต้องรักษาพยาบาลจนสุดฝีมือแล้วหมอแสงยังรู้สึกว่าคราวนี้ศัตรูของตนได้จู่โจมเข้ามาถึงในบ้านอย่างทนงองอาจเมื่อเป็นเช่นนี้หมอแสงก็ต้องสู้รบจนสุดฝีมือเช่นเดียวกันไม่มีทางที่จะยอมแพ้ได้อย่างง่ายๆหยูกยามีเท่าไหร่หมอแสงก็นำมาใช้รักษาพ่อของตนจนสิ้นเฝ้านั่งยามตามไฟมิได้หลับได้นอนเพื่อดูอาการแต่การต่อสู้ของหมอแสงเป็นการต่อสู้คนเดียวโดยปราศจากการร่วมมือของบิดาเพราะหมอสุดรับยาบ้างไม่รับบ้างและมีท่าทีว่ายินดีต้อนรับและยอมแพ้แก่ศัตรูคือมรณะนั้นมากกว่าที่จะต่อสู้บางครั้งเหมือนกับว่าบิดาที่เคยร่วมมือร่วมใจกันมาในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นั้นบัดนี้ได้เอาใจออกห่างไปเข้ากับฝ่ายศัตรูเสียแล้วหมอแสงรักษาพยาบาลบิดาอย่างเต็มแรงสุดฝีมือมาได้7วันหมอสุดก็ตายลงก่อนจะตายไม่กี่ชั่วโมงหมอสุดยังได้ให้สติแก่ลูกในระหว่างที่หอบอย่างหนักว่าข้าบอกเองแล้วแสงรักษาโรคมันเหมือนกับทำศึกถ้าเราชนะก็ดีไปแต่ถึงคราวแพ้ก็ต้องแพ้เอ็งต้องทำใจให้ถูกคราวนี้ข้าแพ้แต่เอ็งยังอยู่สู้ต่อไปกับมันเถอะแสงแต่ถ้าเอ็งชนะก็อย่าประมาทเมื่อแพ้ก็อย่าเสียใจท้อถอยหม
ความตายของบิดาทำให้หมอแสงมีใจเหี้ยมเกรียมลงไปกว่าเก่าเขารู้สึกอาฆาตจองเวรกับความตายเหมือนกับว่ามันเป็นใครคนหนึ่งที่มาทำให้เขาต้องเสียหายต้องเจ็บช้ำน้ำใจอย่างหนักชาตินี้ทั้งชาติเขาจะต้องอุทิศตัวต่อสู้กับมันต่อไปเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่อยู่ลึกในใจของเขานั้นกระซิบบอกกับเขาเสมอว่าเขาจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุดแต่เขาก็ไม่ได้ฟังเสียงนั้นตรงกันข้ามเขากลับเริ่มคิดไกลไปถึงอาวุธบางอย่างที่จะต่อสู้กับความตายให้ได้ผลจริงจังเป็นต้นว่ายาอายุวัฒนะที่สามารถจะทำให้ชีวิตคนนั้นยืนนานมีกำลังวังชาแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหมอแสงเคยได้ยินว่ายาเช่นนี้มีซ่อนอยู่ในตำราอันเร้นลับเขาก็เที่ยวเสาะแสวงหาและค้นหาไปในขณะที่มีเวลาว่างเว้นจากการรักษาคนไข้คำพูดของหมอสุดผู้เป็นบิดาเกี่ยวกับอาชีพของหมอนั้นเป็นความจริงทุกประการเพราะหมอแสงมิได้ร่ำรวยหรือมีฐานะดีขึ้นแต่อย่างไรเลยถ้าจะว่าไปเขาดูเหมือนจะมีฐานะเลวลงกว่าเมื่อครั้งบิดายังอยู่เพราะหมอสุดมีชื่อมานานใครๆก็รู้จักหากหมอแสงไปรักษาไข้เพราะหมอสุดส่งไปแทนตัวก็มีคนยินดีต้อนรับแต่ครั้นหมอสุดตายไปแล้วคนที่เคยรักษาอยู่แต่เดิมก็ยังคงเหลืออยู่บ้างแต่ที่ปลีกตัวไปหาหมอหายาที่อื่นก็มีอยู่ไม่น้อยรายได้ซึ่งไม่ได้มากมายมาแต่แรกก็ยิ่งลดน้อยลงไปความอัตคัดขาดแคลนต่างๆในการครองชีพก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งนี้หมอแสงอาจไม่รู้สึกและไม่เดือดร้อนหากหมอแสงเป็นคนโสดอยู่ตัวคนเดียวไม่มีภรรยาแต่หมอแสงก็ไม่ได้อยู่ในภาวะเช่นนั้นเพราะเมื่อก่อนพ่อตายหมอแสงได้ภรรยาไว้คนหนึ่งชื่อปรังเกี่ยวดองเป็นญาติกันห่างๆที่ได้กันก็เพราะผู้ใหญ่จัดหาให้แล้วก็อยู่กินกันมาเป็นปกติแม่ปรังเมียหมอแสงเป็นคนหน้าตาค่อนข้างดีและแม่ปรังก็เหมือนกับคนอื่นๆที่หน้าตาดีในข้อที่ว่ามีความปรารถนาและเรียกร้องเอาจากชีวิตซึ่งหลักฐานและความเป็นอยู่อันดีจากชีวิตให้สมกับรูปร่างถ้าจะว่าไปแม่ปรังก็รักหมอแสงเยี่ยงภรรยาทั้งหลายรักสามีของตนแต่การปฏิบัติของหมอแสงเกี่ยวกับการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวนั้นไม่เป็นที่สบอารมณ์ของแม่ปรังเลยแม้แต่น้อยแม่ปรังมิได้เห็นว่าหมอแสงรักษาโรคเอาบุญแม่ปรังมิได้คำนึงถึงอัตราค่าตั้งขันข้าวบูชาครูที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนได้กำหนดเอาไว้ว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แม่ปรังมิได้นึกถึงหน้าที่ของแพทย์หรือความเคารพไว้วางใจที่ได้จากคนอื่นแม่ปรังเห็นว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ควรมีค่าตอบแทนอย่างสูงและยาต่างๆนั้นก็เป็นเพียงสินค้าซึ่งถ้าขายเอากำไรให้มากได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเมื่อปรากฏว่าหมอแสงไม่สนใจในค่ารักษาหรือค่ายาบางครั้งก็ยอมเหน็ดเหนื่อยรักษาโรคให้คนอื่นเปล่าๆแม่ปรังก็หาว่าหมอแสงโง่ไม่ทันคนให้คนเขาต้มหลอกใช้อยู่เป็นนิดไม่ทำให้ตัวได้ดีอะไรขึ้นไปกว่าเก่าความเห็นของแม่ปรังกับหมอแสงผิดกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งเป็นเหตุให้ผัวเมียต้องผิดใจกันมีปากเสียงกันอยู่บ่อยๆ
ความจริงแม่ปรังเป็นฝ่ายที่มีปากเสียงมากกว่าหมอแสงเพราะแม่ปรังจะเป็นผู้พร่ำบ่นถึงความลำบากยากจนต่างๆนานาแล้วก็จะโยนความผิดทั้งปวงนั้นให้แก่หมอแสงเป็นเหตุให้หมอแสงต้องนิ่งแต่นานเข้าเมื่อแม่ปรังเห็นว่าจะดัดนิสัยสามีด้วยคารมมิได้แม่ปรังก็เข้ามาดำเนินกิจการเสียเองด้วยวิธีเข้าติดต่อกับคนไข้ของหมอแสงโดยตรงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเรื่องนี้ก็เดาได้ยากเลยทีเดียวนะคะจะไปลงเอ่ยยังไงนะพี่ตอนแรกๆเราก็นึกไม่ออกนะคะว่าความทุกข์ของคนเป็นหมอเนี่ยอยู่ตรงไหนพอจะเริ่มเห็นเข้ารางละเพราะฉะนั้นตอนนี้เมียเข้ามาควบคุมกิจการแล้วนะคะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามาทำหน้าที่ผู้จัดการคิวเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินถ้าเกิดว่าเป็นคลินิกก็จะมีเจ้าหน้าที่อ๋อเป็นธุรการอะไรอย่างเป็นธุรการคอยทำหน้าที่นัดคิวจัดคิวแล้วก็เก็บตังค์ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าหมอแผนไทยเนี่ยไม่ได้มีคนไข้คับข้างขนาดนั้นเวลารักษาก็จะไปรักษาตามบ้านมีระบบอีกแบบนึงครับแต่คราวนี้แม่ปรังเนี่ยเข้ามาควบคุมกิจการนะใช่ดำเนินกิจการเสียเองแต่ว่าลักษณะการดำเนินกิจการของแม่ปรังจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามรายละเอียดในช่วงที่2ค่ะแต่โดยรวมก็คือแม่ปรังต้องการเงินนั่นแหละใช่เพราะถ้าเกิดให้หมอแสงจัดการเองเนี่ยไม่ค่อยได้ตังค์อันนี้ก็เป็นปัญหาของเมียหมอนะโดยเฉพาะเมียหมอแผนไทยหรือว่าเมียหมอแผนปัจจุบันแผนไหนก็ได้ที่สามีเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องของเงินทองซึ่งหมอแสงก็เป็นเช่นนั้นหมอสมัยนี้จะอินไหมคะนั่นแหละสิครับหมอสมัยนี้คงไม่อินสักเท่าไหร่อาจจะรู้สึกแปลกใจได้ซ้ำเพราะว่าชีวิตของหมอปัจจุบันแตกต่างกับหมอแสงนะโอ้โหเป็นอาชีพเป็นอาชีพทำเงินร่ำรวยเลยแหละค่ะแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ตกงานด้วยนะอาชีพอื่นเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมีคนต้องการน้อยใช่ไหมคนไม่ซื้อไม่ใช้บริการก็ได้ครับแต่ว่าอาชีพหมอเนี่ยไม่ว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีต้องมีจำเป็นหมดยังไม่มันห้ามกันไม่ได้เลยนะใช่ครับยิ่งในยุคนี้ด้วยช่องทางการติดต่อของห้องสมุดหลังไมค์ก็มีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะคะติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับส่วนการรับฟังทางเว็บไซต์ของไทย PBS ก็ยังคงมีสตรีมมิ่งออกอากาศพร้อมกันนะคะเหมือนเดิมค่ะครับผมเหมือนเดิมครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube ทาง Spotify Google Podcast แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่คลินิกหมอแสงครับผมคลินิกแผนไทยคลินิกแผนไทยอันนี้แซวเล่นนะสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกคลินิกเนาะใช่ก็อ่ะไปบ้านหมอกันหรือไม่ก็เรียกหมอให้มารักษาคราวนี้เจอหมอปรังเข้าไปค่ะหมอปรังเมียหมอแสงนะคะเข้ามาดำเนินกิจการเสียเองด้วยวิธีอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะปรังเข้ามาดำเนินกิจการซะเองโดยวิธีเข้าติดต่อกับคนไข้ของหมอแสงโดยตรงหากหมอแสงอยู่ในห้องแม่ปรังก็จะนั่งอยู่หน้าเรือนแล้วมีคนไข้ที่ยากจนขึ้นบันไดมาแม่ปรังก็จะบอกปัดไปเสียทันทีว่าหมอไม่อยู่หรือถ้าเป็นเวลาที่หมอแสงนั่งอยู่ให้เห็นตัวแม่ปรังก็จะบอกปัดว่าไม่อยู่ไม่ไ
แต่แม่ปรังจะแสดงสีหน้าแล้วก็กิริยากระฟัดกระเฟียดจนคนไข้ที่ยากจนนั้นได้รู้เองว่าตนเป็นบุคคลที่เขาไม่ยินดีต้อนรับส่วนการจำหน่ายยาแม่ปรังก็ยึดเอามาทำเสียเองอ้างว่าเพื่อจะช่วยเหลือผ่อนแรงสามีครั้นแล้วแม่ปรังก็เรียกค่ายาเอาตามอำเภอใจบางครั้งก็ทำด้วยอารมณ์บางครั้งก็ทำด้วยความโลภฝ่ายหมอแสงก็ไม่ได้สนใจกับการกระทำของภรรยาเพราะยิ่งนานวันหมอแสงก็ยิ่งหมดความสนใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวการรักษาไข้กลายเป็นหน้าที่ประจำวันซึ่งเคยทำมาแล้วก็ทำต่อไปยาต่างๆที่เป็นยารักษาโรคธรรมดาหมอแสงก็หมดความสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้ต่อเพราะความสนใจของหมอแสงไปแขวนเอาไว้กับสิ่งเดียวเสียแล้วสิ่งนั้นก็คืออาวุธสำคัญที่หมอแสงคิดจะใช้ต่อสู้กับศัตรูคู่อาฆาตของตนคือความตายและอาวุธสำคัญนั้นก็ได้แก่ยาอายุวัฒนะซึ่งหมอแสงกำลังศึกษาค้นคว้าอย่างขมักขม้นหมอแสงเที่ยวเสาะแสวงหาตำรายาอายุวัฒนะจากที่ต่างๆมาไว้เป็นอันมากเมื่อได้มาแล้วก็เริ่มศึกษาเริ่มทดลองหาเครื่องยามาได้ครบตามตำราแล้วก็เริ่มทดลองยากับตัวเองยาบางอย่างก็ไม่ได้บังเกิดผลอย่างไรกินแล้วแค่ไหนก็แค่นั้นยาบางอย่างมีพิษจากเครื่องสมุนไพรที่ไม่ค่อยมีใครใช้บางครั้งหมอแสงก็มึนเมาบางครั้งก็ท้องร่วงอย่างแรงและบางครั้งก็เป็นผื่นคันหรือว่าแตกพุพองเป็นน้ำเหลืองแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้ทำให้หมอแสงหมดความพยายามลงไปแม้แต่น้อยเพราะการต่อสู้กับศัตรูที่เขาไม่อาจเอาชนะได้นั้นได้เข้าครอบงำหัวใจของเขาเสียแล้วส่วนการกระทำของแม่ปรังก็มีได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยรายได้ของครอบครัวที่แม่ปรังร่ำร้องว่าจะให้ได้มากขึ้นนั้นก็ยิ่งกลับลดน้อยลงไปเพราะคนไข้ที่เคยรักษาประจำต่างพากันรำคาญใจในความมักได้ของแม่ปรังและต่างพากันเหินห่างแต่ถึงแม้แม่ปรังจะไม่ทำเช่นนั้นผลเช่นเดียวกันก็จะต้องเกิดอยู่นั่นเองเพราะการละสมัยที่นำเอาการบำบัดโรคอย่างแผนใหม่ได้เข้ามาถึงอาชีพของหมอแบบหมอแสงนั้นนับวันตายได้เสียแล้วยาต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคมากกว่ายาสมุนไพรของเดิมได้มีจำหน่ายแพร่หลายตลอดจนยาสำเร็จรูปแก้ไข้แก้ท้องเสียพยาธและโรคอื่นๆอีกเป็นอันมากได้ถูกนำมาขายเป็นลำเรือมีการโฆษณาด้วยแผ่นเสียงเปิดเพลงจูงใจชาวบ้านทั้งกลางวันและกลางคืนยาเหล่านี้สามารถทำให้คนรักษาตัวได้เองโดยไม่ต้องไปหาหมอในโรคเล็กๆน้อยๆหลายอย่างหลายชนิดนอกจากนั้นก็ยังมีแพทย์แผนปัจจุบันหรือบุคคลที่เรียกตนเองว่าแพทย์ปัจจุบันเที่ยวรักษาชาวบ้านด้วยยาฉีดต่างๆที่ได้ผลเร็วและก็แรงมากกว่ายาต้มยาผงที่ทำด้วยเครื่องสมุนไพรที่เคยกินเคยใช้กันมาแต่ก่อนด้วยเหตุเหล่านี้หมอแสงก็ลดฐานะจากหมออันเป็นบุคคลที่จำเป็นต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งลงมาเป็นแพทย์แผนโบราณมีไว้สำหรับเผื่อเลือกสำหรับคนที่ไม่ยอมก้าวออกมาตามสมัยได้เรียกใช้เป็นครั้งคราวเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้หมอแสงมิได้รู้และถึงจะรู้ก็มิได้สนใจเขาคงดำเนินการต่อสู้ต่อไปด้วยความมั่นใจว่าวันหนึ่งจะต้องได้รับความสำเร็จส่วนแม่ปรังเพื่อบำบัดความขาดแคลนในการครองชีพแม่ปรังก็ต้องเริ่มค้าขายขายของเก่าในบ้านมาทำทุนซื้อของอื่นมาขายต่อหากำไรพอปะทะปะทังกับชีวิตไปวันหนึ่ง
การล่วงเลยไปหลายปีหมอแสงก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการผสมยาทดลองยาตามตำรับตำราที่ได้มาเรื่อยๆวันหนึ่งหมอแสงนั่งหั่นเครื่องยาแห้งๆในขณะที่ตาก็เหม่อมองไปข้างหน้านั่งคิดถึงสรรพคุณยาบางอย่างคิดไปก็ใจลอยไปมารู้สึกตัวเมื่อรู้สึกว่าเครื่องยาแห้งที่ตนกำลังหั่นอยู่นั้นเปียกเฉอะแฉะด้วยเหตุอันใดไม่ปรากฏหมอแสงรีบก้มหน้าลงดูแล้วก็ใจหายวาบเมื่อเห็นว่ามือของตนแล้วก็เครื่องยาที่หั่นนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดสดๆหมอแสงเผลอหั่นเอาปลายนิ้วชี้ที่มือซ้ายเข้าแผลใหญ่เลือดสดๆยังไหลอยู่เรื่อยๆไม่หยุดหมอแสงรีบลุกขึ้นไปล้างมือแล้วก็คัดเลือดจากนิ้วแล้วก็รีบหายาห้ามเลือดเอามาพอกแล้วก็หาผ้ามาพันไว้ขณะนั้นก็นึกอัศจรรย์อยู่ครันๆว่าเมื่อมีดหั่นเครื่องยาเฉือนเอาปลายนิ้วเป็นแผลใหญ่นั้นเหตุไฉนตนจึงไม่รู้สึกเจ็บแปรบขึ้นมาทันทีแต่คงนั่งหั่นเครื่องยาไปอีกนานจนเลือดออกมาเป็นกองจึงได้รู้สึกเพราะเครื่องยานั้นเปียกความอัศจรรย์ใจยิ่งกลายเป็นความสงสัยเมื่อขณะที่คัดเลือดนั้นเอามือบีบที่แผลแรงๆก็ไม่รู้สึกเจ็บเลยบางทีจะเป็นฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปเมื่อเช้ากระมังชอบกลอยู่ชอบกลอยู่เป็นแผลใหญ่ยังไม่เจ็บบางทีจะมีอะไรดีกระมังแผลนั้นหายไปในเวลาไม่นานและหมอแสงก็เริ่มรู้สึกว่าประสาทปลายนิ้วของตนนั้นมีอาการชาจับสิ่งใดก็ไม่ค่อยรู้สึกหมอแสงก็ยิ่งสังเกตอาการของตัวเองด้วยความสงสัยยิ่งขึ้นอีกวันหนึ่งหมอแสงตั้งเตาเล็กๆต้มน้ำร้อนขณะที่รอให้น้ำเดือดหมอแสงก็หยิบหนังสือมาอ่านพออ่านแล้วก็เพลินลืมเตาไฟซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้านั้นเสียหมอแสงจะอ่านหนังสืออยู่นานเท่าไหร่ตนเองก็นึกไม่ออกรู้เพียงแต่ว่าตนเหยียดเท้าออกไปข้างหน้าแล้วก็ก้มลงอ่านหนังสือต่อไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ต่อเมื่อจมูกได้กลิ่นเนื้อไหม้ไฟเหมือนกับว่าใครมาย่างเนื้ออยู่ใกล้ๆหมอแสงสูดลมหายใจแงหน้าขึ้นจากหนังสือมองไปโดยรอบทันใดนั้นก็ขนหัวพองด้วยความตกใจรีบหดเท้าเข้ามาเสียทันทีเพราะเท้าที่ยืดออกไปนั้นเอาหัวแม่เท้าไปถูกกับเตาที่กำลังร้อนแล้วก็ปล่อยให้นิ้วถูกกับเตาเรื่อยมาจนเนื้อไหม้กลิ่นมาเข้าจมูกจึงรู้ตั้งแต่นั้นมาหมอแสงก็เริ่มกลัวร่างกายสังขารของตัวเองเหมือนกับว่ามีความลึกลับบางอย่างซ่อนเร้นอยู่หมอแสงไม่ยอมรับกับตัวเองว่าตนป่วยเป็นโรคอะไรมาอีกหลายเดือนแต่วันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อหมอแสงล้างหน้าแล้วส่องกระจกจะหวีผมความลับนั้นก็โจ่งแจ้งเกินที่จะปิดบังได้อีกต่อไปตามใบหน้าตามขอบใบหูมีลักษณะอาการที่บอกชัดว่าหมอแสงป่วยเป็นโรคเรื้อนจะไปติดมาจากใครตั้งแต่เมื่อไหร่ก็สุดที่จะเดาขณะที่ดูหน้าตนเองหมอแสงก็สังเกตเห็นด้วยว่าปลายจมูกของตนเริ่มจะบางและดั้งจมูกก็ทำท่าจะยุบลงหมอแสงพิจารณาดูตัวเองแล้วก็ถอนใจใหญ่ความพ่ายแพ้อันยิ่งใหญ่ในชีวิตมาถึงเสียแล้วความจริงโรคเรื้อนมีได้ทำให้ผู้ที่เป็นถึงแก่ความตายในทันทีแต่เป็นโรคที่นำความตายเข้ามาอยู่อย่างใกล้ชิดกับส่วนเล็กน้อยของร่างกายโดยเฉพาะตามปลายนิ้วและอวัยวะอื่นเช่นหูจะสึกหรอร่วงโรยไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแทนที่หนังที่มือที่เท้าจ
จะกลายเป็นหนังแห้งยิ่งใช้ไปก็ยิ่งสึกหรอกุดไปเหมือนกับหนังแห้งหรือไม้หรือเหล็กที่ปราศจากชีวิตไม่มีเนื้อหนังที่จะเกิดมาแทนที่สิ่งสึกหรอในลักษณะอาการเช่นนั้นหมอแสงก็เริ่มมองดูรอบๆตัวมองดูฐานะของตนเองเป็นครั้งแรกแล้วหมอแสงก็รู้ได้ทันทีว่าตนเองเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่จะใช้เลี้ยงชีพได้ในเมื่อหมดความสามารถที่จะออกรักษาคนไข้ได้ฝ่ายแม่ปรังผู้เป็นภรรยาเมื่อเห็นอาการของสามีและเมื่อรู้ว่าสามีเป็นโรคเรื้อนก็แสดงกิริยารังเกียจให้เห็นได้ชัดคำตำหนิติเตียนต่างๆที่หมอแสงเคยได้ยินอยู่เสมอนั้นก็รุนแรงขึ้นทุกวันเหมือนกับว่าเคราะห์กรรมทั้งปวงนั้นเป็นความผิดที่หมอแสงเป็นผู้ทำขึ้นเองแม่ปรางสั่งให้หมอแสงลงไปอยู่ที่โรงผุพังที่มีอยู่หลังบ้านอาหารการกินแม่ปรางก็เอาเศษที่เหลือๆวางไว้ให้หลังเรือนเพื่อหมอแสงจะได้มาหยิบไปกินและข่าวนั้นก็เลื่องลือไปทั่วละแวกบ้านว่าหมอแสงนั้นมีได้อยู่ในสภาพเป็นหมอรักษาโรคอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นพาหะแห่งโรคเป็นคนขี้เรื้อนเป็นคนขี้ทูดกุดถังหมอแสงต้องอยู่แต่คนเดียวในท่ามกลางมวลมนุษย์จะไปไหนก็มีแต่คนหลีกห่างด้วยความรังเกียจเพราะว่าหน้าตามือและเท้าตลอดจนผิวหนังมีอาการบอกให้เห็นได้ว่าเป็นโรคเรื้อนจริงอยู่คนที่ไม่รู้ประวัติหมอแสงอาจยังมองไม่เห็นหมอแสงผิดไปจากคนธรรมดากี่มากน้อยแต่คนในละแวกบ้านเดียวกันในตำบลเล็กๆนั้นย่อมรู้กันทั่วเมื่อรู้กันทั่วแล้วก็ย่อมจะเห็นของน้อยเป็นของมากหมอแสงมีเวลาตรึกตรองใคร่ครวญถึงตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกภายนอกมากกว่าแต่ก่อนและยิ่งคิดไปจิตใจของหมอแสงตลอดจนความคิดเห็นต่างๆก็ยิ่งเปลี่ยนหมอแสงไม่จงเกลียดจงชังความตายนั้นอีกต่อไปความตายมิใช่ศัตรูคู่อาฆาตเหมือนแต่ก่อนมิใช่สิ่งที่หมอแสงจะต้องคอยต่อสู้ชิงไหวพริบเหมือนที่เคยทำมาหมอแสงยิ่งคิดไปยิ่งดูไปก็ยิ่งเห็นว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่น่าพิสมัยเป็นมิตรที่หมอแสงต้องการถ้าหากว่าความตายมาถึงตัวได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นการแสดงเมตตาจิตมากกว่าที่จะมาแสดงชัยชนะขั้นสุดท้ายแทนที่จะคิดสู้หรือคิดหลีกเลี่ยงความตายเช่นที่เคยทำมาตลอดชีวิตตรงกันข้ามหมอแสงเริ่มเชื้อเชิญความตายเริ่มอธิษฐานเรียกร้องขอให้ความตายมาถึงตนเสียโดยเร็วแต่มรณะนั้นก็ดูเหมือนจะพอใจแต่เพียงมาแสดงกายให้ปรากฏขณะที่หมอแสงยังเป็นอยู่ไม่รีบร้อนที่จะจู่โจมเข้ามาแสดงอำนาจขั้นสุดท้ายอย่างที่หมอแสงปรารถนายิ่งนานวันเข้าอาการของโรคก็ยิ่งทวีความโจ่งแจ้งให้เห็นได้ชัดยิ่งกว่าชัดหมอแสงเริ่มใฝ่ฝันที่จะหลบหลีกไปอยู่เสียที่อื่นในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะถ้าหากอยู่ที่บ้านเดิมต่อไปหมอแสงก็รู้ดีว่าตนเองไม่อาจทนต่อการเปลี่ยนแปลงการเหินห่างการแสดงความรังเกียจของผู้ที่เคยเป็นมิตรนั้นได้นานนักอาการของโรคมิได้ทำให้เจ็บปวดกี่มากน้อย
แต่กิริยาวาจาของคนรู้จักนั้นทำให้เกิดความปวดร้าวในหัวใจและเมื่อความตายที่หมอแสงเฝ้าเรียกร้องนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะมาถึงตัวหมอแสงก็ตัดสินใจที่จะหลบหลีกไปเสียที่อื่นไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครสนใจจะเป็นที่ไหนก็ได้หมอแสงลงเรือมาในคืนนั้นโดยไม่มีจุดที่หมายเขารู้ว่าเรือลำนั้นจะล่องไปกรุงเทพแต่กรุงเทพก็มิใช่สถานที่ที่เขาต้องการจะไปเพราะที่ที่เขาปรารถนาจะไปถึงนั้นอยู่ห่างไกลกรุงเทพที่เต็มไปด้วยชีวิตอีกมากมายนักหนาแต่กรุงเทพหรือที่ไหนๆก็ยังดีกว่าที่บ้านเขาดึงเอาผ้าที่ใช้คลุมหน้าและคลุมมาตามเนื้อตามตัวเพื่อมิให้ใครเห็นเครื่องหมายแห่งโรคได้ชัดนั้นดึงให้เข้ามากระชับตัวยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินเสียงพายุเสียงฝนกระหน่ำลงมาบนหลังคาเรือและท้องน้ำในเรือนั้นค่อนข้างมืดและความมืดก็ปกคลุมแม่น้ำลำคลองอยู่ทั่วไปหมอแสงถอนหายใจอย่างโล่งอกความมืดนั้นเป็นอาภรณ์ที่จะช่วยประดับให้เขากลับเป็นคนธรรมดาที่เสมอบ่าเสมอไหล่กับคนอื่นขึ้นมาได้ชั่วครู่ชั่วยามในความมืดย่อมไม่มีใครเห็นเขาแต่พอสว่างขึ้นมาเขาก็จะต้องกลับเป็นคนขี้เรื้อนเป็นคนที่คนอื่นจะต้องหลีกห่างไม่ยอมเข้าใกล้ศพหมอแสงที่นอนอยู่ในแสงแดดยามรุ่งอรุณที่ริมตลิ่งเมื่อรุ่งเช้านั้นก็ยังไม่มีใครยอมเข้าใกล้อยู่นั่นเองเพราะเป็นโรคที่เป็นโรคเรื้อนแต่คนที่ผ่านไปแต่ห่างๆนั้นก็ยังอดสังเกตไม่ได้ว่าศพนั้นนอนลืมตาโพรงในแววตานั้นยังมีร่องรอยของความยินดีปรากฏอยู่เหมือนกับว่าก่อนจะตายหมอแสงได้พบคนที่ตนรักคนที่ตนพิสมัยที่เฝ้าคอยมานานและมาได้พบกันจังหน้าโดยไม่ได้คาดฝันมาก่อนหลายชีวิตหลายชีวิตที่มาจากที่ต่างๆกันคนละวัยคนละเพศคนละอาชีพแต่มาจมลงพร้อมกันณสถานที่เดียวกันอาการอย่างเดียวกันและเวลาเดียวกันใครจะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้ชี้ขาดได้ว่ากรรมอันใดเป็นเหตุให้เป็นไปเช่นนั้นทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงและกรรมนั้นก็พามาถึงอวสานอันเดียวกันแต่กรรมนั้นคือกรรมอันใดเล่าที่พาเอาความตายมาถึงคนเป็นอันมากในเวลาเดียวกันสิ่งที่เราผู้ไม่ใช่พรหมพอจะมองเห็นได้นั้นก็มีแต่อย่างเดียวคือมรณะซึ่งทุกคนกลัวเกรงนั้นในบางกรณีก็เป็นการลงโทษอย่างแรงของกรรมอันชั่วบางครั้งก็เป็นผลสนองตอบแทนกรรมอันดีบริสุทธิ์บางคราวก็เป็นกุญแจไขปัญหาและบางโอกาสก็เป็นยาสมานแผลในเมื่อยาอย่างอื่นไม่สามารถรักษาให้หายได้หลายชีวิตที่เคยรักเคยเกลียดเคยหัวเราะเคยร้องไห้เคยมีสุขมีทุกข์
เมื่อจบลงพร้อมกันแต่ทว่าจบนั้นจบจริงหรือแสงแดดยังส่องจับน้ำค้างตามใบหญ้าเป็นประกายบนตลิ่งและตามสุมทุมพุ่มไม้ยังเต็มไปด้วยชีวิตน้อยใหญ่ที่ร่าเริงมีแต่ความหวังแม่น้ำสายนั้นก็ยังคงไหลต่อไปอย่างเชื่องช้าไหลไปมาสู่มหาสมุทรอันไพศาลตราบใดที่แม่น้ำนั้นยังอยู่เรือแพก็จะสัญจรไปมาขึ้นล่องไปโดยไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับทานแห่งชีวิตซึ่งไหลอยู่เป็นนิรันดรมีเกิดแล้วก็มีตายแล้วก็ต้องมีเกิดอีกผู้ที่จะรอดพ้นไม่ถูกทานนั้นกลืนหายไปก็คือผู้ที่สามารถว่ายเข้าหาฝั่งขึ้นยืนเสียบนตลิ่งในที่แห้งไม่ปล่อยตัวให้ไหลไปตามทานแห่งชีวิตนั้นแต่คนที่จะทำเช่นนั้นได้จะมีสักกี่คนเพราะกระแสทานแห่งชีวิตนั้นไหลเชี่ยวแรงนักก็เป็นอันว่าจบชีวิตของหมอแสงซึ่งก็น่าเห็นใจมากเลยครับโหเป็นโรคเรือนนี่สุดๆเลยนะคะใช่ยิ่งกว่าเป็นคือถ้าจะเทียบกันนะมันเป็นเอดส์แล้วพี่โหเอดส์นี่เอดส์นี่ยังมันยังไม่แสดงอาการใช่ใช่ใช่มันยังมีโอกาสไงเรือนนี่คือเห็นหมดเลยเรือนนี่มันทรมานมากเพราะว่าเป็นที่น่ารังเกียจใช่ไหมโหดมากนะคะครับนี่คือชีวิตสุดท้ายค่ะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เป็นบทส่งท้ายบทสรุปของหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่หลายคนขอเอาไว้เป็นอันดับที่สองรองจากหลายชีวิตค่ะครับผมตอนที่เราเปิดให้โหวตนั่นก็คือโจโฉดนายกตลอดกาลครับก็สำหรับกิจกรรมที่เราจะให้ร่วมสนุกกันของหลายชีวิตนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังแล้วก็เลือกๆกันมาดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยคิดว่าชีวิตไหนเป็นที่สุดของตัวเองบ้างแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมแบบ official เราจะขึ้นไว้ทางหน้าแฟนเพจ Facebook ไทย PBS นะครับว่ากฎกติการายละเอียดกิจกรรมจะเป็นอย่างไรบ้างก็รอติดตามกันได้เลยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับโจโฉนายกตลอดการวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง